ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมมันก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ป้ากับลุงอะรอคอยอยู่แล้วความมั่นใจก็ยังเหมือนเดิมครับลุงก็มั่นใจตอบได้ว่าล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าลุงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนทำอะไรให้มันเกิดเหตุวันนั้นครับเราก็ต้องต่อสู้ครับเราก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการกฎหมายครับมีสเต็ป1 2 3 4แผนไว้หมดแล้วก็คุยกับทีมงานทนายไว้ก็เตรียมนายประกันไว้แล้วครับครับมีโอกาสที่จะไปไหว้น้องชมพู่มั้ยหรือว่าแบบลุงไม่อยากจะไปยุ่งนะลุงไม่อยากไปยุ่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปก้าวก่ายมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่เขาโดยชอบธรรมเราไม่อยากไปยุ่งวันคุณว่าก็ได้แต่คิดถึงนะครับก็ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ลุงทำบุญมาลุงก็อุทิศส่วนกุศลให้น้องตลอดครับตั้งแต่สืบพยานเสร็จก็อาการเครียดเราก็ไม่ได้มีครับก็เบาลงก็พยานแต่ละปากที่อัยการท่านคัดสรรมามันก็เป็นพยานที่อัยการคิดว่ามันน่าจะมีเหตุและผลในการนำสืบครับพยานที่บอกว่าเห็นเราตรงนั้นตรงนี้เราก็ไม่หนักใจใช่ไหมครับว่าไม่หนักใจครับมันเป็นแค่เรื่องบอกเล่าครับมันไม่มีนะครับไม่มีอะไรพิเศษเราก็สู้ไปตามความจริงที่มันเกิดขึ้นก็นำสืบในเรื่องที่มันเกิดขึ้นครับไม่ได้มีอะไรพิเศษครับเรามีหลักการหรือว่ามีอะไรยึดเหนี่ยวครับทำให้เรากลับมาเป็นลุงพลคนเดิมก็มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าอาจจะดูอารมณ์ไม่ดีนะแต่ว่าจะไม่ดูสุขุมดูใจเย็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะพี่ตรงนั้นเพราะว่าลุงปกติลุงจะเป็นคนตรงผงผางเป็นคนไม่ที่โมโหแล้วก็ใส่ซึ่งหน้าเลยครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นคนที่ขี้โมโหง่ายโกรธง่ายหายเร็วไม่เคยยึดติดอะไรกับชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนก็สุขุมก็ใช่ว่าจะไม่มีโมโหแต่คำโมโหไม่แสดงออกขนาดนั้นเองลุงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอายุมากขึ้นก็ต้องมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะไปแสดงเหมือนกับวัยรุ่นไม่ได้เห็นวัยรุ่นชกต่อยกันเราบางทีเราต้องห้ามแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราเป็นวัยรุ่นเราก็ตะลุมบอลมันก็เปลี่ยนครับมันจะพลิกเกิดขึ้นทำให้เราแบบตองได้เยอะขึ้นมีสติมากทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเราก็อยากจะให้สังคมเขารู้ชัดเจนแหละว่ามันจะเป็นยังไงคือมันก็ไอ้ครอบครัวไม่เข้าใจแล้วด้วยแล้วก็ชุมชนหรือว่าคนที่เขาดูจากข่าวอะไรเขายังไม่รู้อะไรชัดเจนเขาก็คงรอศาลท่านตัดสินมาอะไรเงี้ยมากกว่าถึงแม้ว่าจะไม่เคลียร์กับทุกๆคนที่รู้ข่าวเรื่องนี้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีการตัดสินเข้ามาเบื้องต้นแล้วเลยมันน่าจะโอเคมากกว่าก็รอแล้วก็คิดว่าแล้วก็เชื่อว่าความยุติธรรมเนี่ยมันยังมีอยู่ในประเทศไทยแค่นั้นเองถ้าเขาชนะเราก็ไม่ยอมเราก็สู้เหมือนกันถ้าเราชนะเขาก็คงจะสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาให้ถึงที่สุดแล้วกันกฎหมายไม่มีเปิดเผยเปิดเผยเดี่ยวฆ่าหันศพ